สบายดี LT Vision สบคไทยไฟเขียวถอดหน้ากากตามสมัครใจยกเลิก Thailand Pass รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวได้เผยครับวันนี้ว่าสบคชุดใหญ่ไฟเขียวถอดหน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจพื้นที่แออัดห้องแอร์ยังแนะนำให้ใส่อยู่นะครับเปิดผับบาร์ถึงตี 2พร้อมประกาศทั่วประเทศเป็นพื้นที่สีเขียวเริ่ม1กรกฎาคมนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยหลังการประชุมสบคชุดใหญ่ครับว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ยกเลิกการลงทะเบียนแบบ Thailand Pass และตม.6เฉพาะการเดินทางทางอากาศรวมถึงให้ยกเลิกเงินประกันสุขภาพส่วนการถอดหน้ากากอนามัยที่ประชุมสบคพิจารณาแล้วครับเห็นว่าให้เป็นไปตามความสมัครใจโดยเฉพาะพื้นที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทสามารถถอดหน้ากากได้แต่สำหรับพื้นที่แออัดเป็นห้องแอร์ก็ยังแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะพนักงานบริการยังควรใส่หน้ากากอนามัยหรือการจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 2,000 คนเช่นการจัดคอนเสิร์ตยังต้องมีการขออนุญาตซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ยังควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานบันเทิงผับบาร์ที่ประชุมสบคเห็นชอบให้เปิดบริการถึงตี 2และอนุญาตให้ยกเว้นบทล็อกการขายสุราในโรงแรมตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.โดยให้ขายได้และยังพิจารณาให้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งนี้ครับให้มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565เป็นต้นไปแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี